เราไปติดตามความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬากันบ้างคุณผู้ชมคะศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3เดินทางมาถึง12ทีมสุดท้ายแล้วนะคะในกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลาวันนี้1ทุ่มทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเปิดสนามต้อนรับทีมชาติออสเตรเลียด้วยครับแล้วนัดนี้แพ้ไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าเราแพ้กับคู่แข่งมา4นัดรวดแล้วรอบนี้เป็นรอบวัดใจบรรยากาศเป็นยังไงติดตามกับคุณขจรชัยเพชรรัตน์นะครับก่อติดอยู่ที่สนามครับเชิญค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามราชมังคลาครีฑาสถานนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียระหว่างทีมชาติไทยที่จะพบกับออสเตรเลียเป็นนัดที่5ของกลุ่ม B ในช่วงเวลา 19:00 นวันนี้แฟนบอลเองก็เดินทางทยอยเข้ามาชมเกมการแข่งขันอย่างคึกคักเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมาครับบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยที่จะพบกับออสเตรเลียในศึกฟุตบอลโลก12ทีมสุดท้ายนัดที่5โซนเอเชียนะครับวันนี้ก็ยังคงมีแฟนบอลทยอยเดินทางเข้ามาชมเกมการแข่งขันอย่างคึกคักเหมือนเดิมที่ผ่านมาช่วงบ่ายนะครับมีการเปิดจำหน่ายตั๋วจากไทยทิกเก็ตเมเจอร์ที่เหลือการจำหน่ายผ่านในเว็บไซต์นะครับตรวจสอบล่าสุดที่ก็เหลือเพียงแค่400ใบสุดท้ายเท่านั้นสภาพความพร้อมของทีมชาติไทยหลังจากที่ไปเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ทุกคนครับมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากเพื่อหวังจะทำให้แฟนบอลชาวไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึ่งหลัง4นัดที่ผ่านมานั้นเรายังไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยนะครับและนัดนี้ถือเป็นนัดสุดท้ายในการเล่นในบ้านของปีนี้นะครับทุกคนยังฝากความหวังนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะให้แฟนบอลชาวไทยมาให้กำลังใจกันเยอะๆเพราะว่าเสียงเชียร์ของทุกคนนั้นมีความหมายเป็นอย่างมากนะครับณวันนี้คือเราต้องการ3แต้มอย่างมากเพราะว่าเรายังไม่ได้แต้มเลยแล้วเราก็ต้องเตะในบ้านเราอยากได้3แต้มเพื่อถวายในหลวงของเราและเพื่อแฟนบอลของเราทุกคนครับเราผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีแต้มครับก็เชิญชวนนะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับเราจะมีการแปลอักษรและตอนเย็นจะมีการจุดเทียนถวายพระพรก่อนที่จะเข้าไปในสนามและในสนามเราก็มีการร้องเพลงสรรเสริญเพื่อเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอีกรอบคืออยากให้แฟนบอลมาแสดงตรงนี้เพื่อเป็นพลังให้ทั้งนักเตะให้ทั้งพระบาทเจ้าอยู่หัวในการนี้ครับส่วนออสเตรเลียนะครับของอังเก้ออสเตโกกรูนะครับเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังคงนำโดยแกนหลักอย่างมิเล่ยาดีนักนะครับมิดฟิลด์กัปตันทีมจากแอสตันวิลล่าขณะที่ดาวดังรายอื่นๆก็พร้อมลงสนามครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นอารอนมัวร์ครับกองกลางจากอัลเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับทอมโรยิชครับเพลย์เบเกอร์จากกลาสโกเซลติกส่วนเกมรับนี่ก็มีดาวดัง1คนนั่นคือเทรนเซนบิลลี่ครับจากเจียงซูสู้หนิงบรัสมิธแบ็กซ้ายของบอนมัดนะครับแล้วก็แมทธิวซิปาราโนวิชนะครับเซนเตอร์ฮาฟจากหังโจกรินทาวต้องบอกก่อนนะครับว่าสถิติในการเจอกันระหว่าง2ทีมนะครับทีมชาติไทยกับทีมชาติออสเตรเลียเองเนี่ยเจอกันตั้งแต่ในปี1982ถึงปี2011ครับแข่งขันเจอกันหมด5ครั้งครับปรากฏว่าออสเตรเลียนั้นมีสถิติที่ดีกว่าเราชนะได้ทั้ง5นัดเลยนะครับโดยออสเตรเลียหรือว่าสกอร์รูสนั้นยิงไปถึง13ประตูส่วนไทยเรายิงได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับเกมในวันนี้มีความสำคัญมากๆกับทั้งทีมชาติไทยและก็ทีมชาติออสเตรเลียต่างก็ต้องการคะแนนเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับออสเตรเลียเองหากเขาเก็บ3คะแนนในวันนี้ได้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นที่เขาจะได้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่รองจ่าฝูงของกลุ่ม B นะครับแล้วคะแนนเนี่ยตามหลังซาอุดิอาระเบียที่เป็นจ่าฝูงอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นส่วนไทยของเรานะครับก็ต้องการคะแนนถึงแม้ว่าจะมี1คะแนนหรือว่าจะได้3คะแนนในวันนี้ก็ต้องการเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆที่รายงานส่งตรงมาจากสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับส่งต่อไปที่สตูดิโอครับค่ะขอบคุณคุณตอนท้ายค่ะแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาออสเตรเลียดูเหมือนว่าจะมีแต้มต่อนะครับแต่ว่าก็ต้องเอาใจช่วยทีมชาติไทยกันค่ะเดี๋ยวรอติดตามผลการแข่งขันด้วยนะคะถามพิกัดข่าวกีฬาก็ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง1ทุ่มตรงส่งใจไปเชียร์กันก่อนที่สนามราชมังคลานะคะครับ